ต่างกฎลุงจะไม่แก้ตัวลุงทำผิดจริงๆคุณลุงเลี้ยงตางมาตั้งแต่เด็กเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ตางตอนที่คุณลุงคิดฆ่าตางคุณลุงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคะทำไมจะไม่รู้สึกกับตางถ้าลุงเลือกได้ลุงไม่อยากทำให้ตามีแผลแม้แต่นิดเดียวด้วยซ้ำแสดงว่าที่คุณลุงทำเพราะคุณลุงไม่มีทางเลือกแล้วงั้นเหรอพลังจากองค์เทวรูปไงตาพลังจากองค์เทวรูปจะทำให้คนที่มันเคยดูถูกลุงต้องหุบปากไม่ความฝันของลูกเป็นจริงซะทีเพราะฉะนั้นลูกไม่มีทางเลือกตามลูกจำเป็นต้องทำแต่ทางไม่ต้องกลัวนะยังไงลูกก็จะรักตามหลานสาวคนเดียวของลูกคนนี้ตลอดไปไม่มีวันลืมตำรวจได้ยินทุกอย่างจากเครื่องดักฟังที่ติดตัวผมอยู่อีกไม่กี่นาทีตำรวจก็จะบุกขึ้นมาต่อให้คุณฆ่าพวกเราแล้วใช้พลังของเทวรูปรู้อนาคตก็หนีไม่ทันอยู่ดีตั้งแต่มาที่นี่ฉันก็ไม่คิดจะหนีอย่างมากก็ตายด้วยกันซ่อนระเบิดไว้บนนี้นี่ถึงขั้นจะยอมตายพร้อมกันจริงๆฮะศาสตราจารย์ไม่อยากตายสิครับก็เทวรูปอยู่นี่แล้วนี่เป้าหมายที่ตามหามาทั้งชีวิตอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็คงไม่อยากตายใช่ไหมแต่มันไม่ทันหรอกต่อให้คุณใช้มนต์บังตามันก็แค่ทำให้ตำรวจไม่เห็นแต่คุณก็เอาเทวรูปออกไปด้วยไม่ได้หรอกมนต์บังตาคุณเหรอมินนาคุณถึงหลบตำรวจขึ้นมาที่นี่ได้เข้าใจแล้วสินะคะคุณบุญคุณลุงก็เหมือนกับคุณเหมือนกับเพลิงสามารถระลึกชาติได้ความสามารถที่ได้มาจากวิชาอาชนะจักรแถมยังเหนือกว่าฉันและยังได้เวทมนต์กลับมาด้วยเขาปิดบังทุกคนหลอกใช้คุณแม้แต่คุณตางเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการไม่ต่างอะไรกับท้าววานเมื่อในอดีตนี่ฉันคงแก้ตัวอะไรไม่ได้ละสินะฮะถ้าอย่างนั้นฉันจะให้รางวัลตอบแทนความฉลาดของแกสองอย่างก็แล้วกันฉันจะบอกว่าฉันไม่เคยคิดจะใช้วิชาบังตาเพื่อนี
ขึ้นอะพังหยุดเวลาคุณใช้พลังจากเทวรูปเพื่อหยุดเวลาได้นี่เป็นอีกความลับหนึ่งที่ท้าววานไม่เคยบอกใครเทวรูปไม่เพียงแค่จะทำให้รู้อดีตปัจจุบันอนาคตแต่ยังสามารถควบคุมเวลาได้ด้วยเสียดายที่ปลดผนึกได้ไม่สมบูรณ์หรือจุดเวลาได้เพียงเป้าหมายหนึ่งเท่านั้นคุณถึงบอกว่าไม่ต้องใช้มนต์บังตาเพราะถ้าเกิดปลดเทวรูปสำเร็จคุณก็เอาหนีไปด้วยได้ง่ายๆและนี่คือรางวัลอย่างที่สองของแกพลังจากเทวรูปแนฉันคนเดียวที่จะสามารถใช้เทวรูปได้อย่ามาลุกไล่กับกูเพื่อเอาตัวรอดหน่อยเลยปักบุญมึงสอนกูแล้วแค่สงบใจมีสมาธิมันก็ไม่เห็นยากนะนี่หว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ลองดูสิคะแล้วคุณจะรู้ว่าต้องมีฉันหรือคุณไม่กล้าฆ่าฉันเลยสิแต่ถ้าถึงเวลานั้นใช้เทวรูปไม่ได้อย่างใจก็โทษตัวเองแล้วกันถอยไปถอยไปเลย